อย่านะเว้ยเฮ้ยอย่านะเว้ยเฮ้ยอย่านะเว้ยนี่อยู่ในเกมพาร์ทแอดเวนซ์นะฮะซึ่งเป็นเกมที่เราต้องไล่ล่าฉลามนะฮะแล้วก็ต้องหนีฉลามด้วยซึ่งเราจะอยู่ในด่านนี้นะฮะสึนามินะฮะก็คือว่าสึนามิเนี่ยมันถล่มที่นิวยอร์กใช่ฮะใจกลางเมืองแล้วก็มีเหล่าฉลามเนี่ยเข้ามาด้วยนะฮะในเมืองเนี่ยเราต้องเอาตัวรอดนะฮะแล้วต้องไล่ล่ามันด้วยมาดูกันเลยว่าเราจะได้ล่ามันได้กี่ตัวนะฮะนะครับเปิดมานี่ก็โหเจอฉลามเลยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็อยู่ในเมืองนะฮะใจกลางเมืองที่มีฉลามนะครับผมนี่เราไม่กวนมันก็จะไม่กวนเรานะฮะก็นี่นะฮะโอ้โหดิสึนามิถล่มเมืองนะฮะมีรถแท็กซี่นะฮะดูดิอันนี้ลูกฉลามนะครับถ้าเป็นจุดเล็กๆในแผนที่เนี่ยก็จะเป็นลูกฉลามนะฮะอันนี้เราเก็บออกซิเจนก่อนนะฮะเราเนี่ยก็จะไปหาทรัพยากรนะครับคือปืนนะฮะปืนกลนะครับเราก็เลี่ยงๆหน่อยนะฮะอันนี้เป็นโอ้โหดูดิเทพีเสรีภาพนะฮะท่านผู้ชมก็ถล่มลงมานะครับกลางเมืองนิวยอร์กนะฮะเราก็ดำผุดดำว่ายนะฮะเพื่อไปหาปืนกลนะครับที่เป็นลูกดอกปืนกลนะฮะเฮ้ยทำไมต้องมีเสียงระทึกขวัญด้วยอ่ะตามมาข้างหลังเหรออย่ามากัดนะเฟ้ยเฮ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 ้ยยิงไล่มันก่อนนะฮะท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรอ่ะเริ่มมามันก็ไล่ครับเลยเหรอนี่เราก็มาหาอาวุธนะฮะซึ่งเป็นลูกดอกปืนกลนะฮะนี่นะครับเราก็จะไปได้ล่ามันนะฮะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ข้างบนหัวเราแน่เลยว่ะนี่นะฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหมันตายไปหนึ่งแล้วนะฮะยังไม่อยากฆ่ามันเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าฆ่ามันแล้วนะฮะมันจะตามกลิ่นเลือดมานะครับพวกพ้องมันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมว่าฉลามเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตาบอดนะฮะตาไม่ค่อยดีนะท่านผู้ชมแต่ว่าจมูกเขาดีมากนะฮะเขาจะสามารถได้รับกลิ่นเลือดเนี่ยไปไกลเป็นหลายกิโลเมตรเลยทีเดียวเอาล่ะตอนนี้อะไรเนี่ยมันคืออะไรหรอก็เป็นกระสุนนะฮะผมจะไปหาที่ปลอดภัยนะฮะเพื่อล่ามันนะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นออกซิเจนนะครับไปเก็บอีกทีนึงนะฮะเฮ้ยๆๆบนหัวเราต้องเก็บออกซิเจนก่อนนะฮะเราก็มาที่ปลอดภัยนะครับเพื่อล่ามันนะฮะผมเนี่ยจะพยายามล่าตัวพ่อมันนะฮะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวพ่อมันเนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวฆ่าลูกมันไปเยอะพ่อมันต้องมานะฮะเพราะกลิ่นเลือดมันไปไกลนะท่านผู้ชมเอาล่ะเฮ้ยนี่ผมเอาลูกดอกธรรมดาดีกว่าล่าตัวลูกครับอันนั้นไปเก็บไปฆ่าตัวพ่อนะฮะไม่โดนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าการเดินทางของลูกดอกเนี่ยมันค่อนข้างต้องใช้เวลานะฮะกว่าจะไปถึงเฮ้ยนี่มันมาแล้วเราแอบครับแอบใต้กงนี่นะฮะใต้ร้านที่ปรักหักพังนะครับท่านผู้ชมมันยังอยู่บนหัวเรานะฮะนี่ตายไหมมึงตายไหมพักเขาให้เป็นกระสุนครับท่านผู้ชมมันมาแล้วตายฮะเฮ้ยมีอีกตัวนึงโอ้โหแล้วตอนนี้เราโดนลุม3นะฮะ4ด้วยนะจะตายไป1นะฮะเหลือ2นะครับอื้ออย่านะเว้ยเฮ้ยอย่านะเว้ยเฮ้ยอย่านะเว้ยเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้กลิ่นเลือดนี่คะคลุ้งบริเวณที่เราอยู่เลยนะฮะท่านผู้ชมอุ๊ยมันกัดเราแล้วโอ้โหฆ่าได้ตัวแล้วฮะท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเรื่องเหลือ60นะฮะออกซิเจนเรายังเต็มเปี่ยมนะฮะแต่ว่าตัวพ่อมันไม่มานะท่านผู้ชมเรามุดออกซิเจนก่อนดีกว่าครับเราเนี่ยต้องเอาตัวรอดจากเมืองนี้ให้ได้นะฮะเพราะว่าสึนามิถล่มมาเนี่ยมาพร้อมฉลามนะฮะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยไม่ต้องกลัวนะครับฉลามบางไทยเนี่ยไม่กินคนนะฮะไม่กัดคนนะฮะท่านผู้ชมแต่มีฉลามอยู่ฮะแต่เป็นฉลามที่ไม่กัดคนนะฮะแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยฉลามเขาจะกินคนนะฮะอย่างเช่นที่อเมริกาหรือออสเตรเลียเนี่ยฉลามเนี่ยมันจะกินคนนะครับท่านผู้ชมเอาละตอนนี้ผมก็เสียวไส้นะครับผมนี่ไม่ชอบน้ำลึกๆเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้ไปเอาอาวุธก่อนนะฮะแอร์ดรอปของเรานะฮะรีโหลดกระสุนนะฮะอยู่ไหนแล้วตัวพ่อมันอะไปมาแล้วมาแล้วมาอีกตัวแล้วมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอยิงพลาดไปเด็ดอีกหนึ่งโดนครับเข้าหัวใจไหมเฮ้ยโอ้โหชิบหายเสียวนะฮะมันทางนี้มันรอดเข้ามาได้แน่นอนนะฮะไอ้นี่อีกตัวเหรอไปเรียกพ่อมาเลยอย่าฟ้องพ่อนะถ้ามึงเจ็บอะอย่าไปฟ้องพ่อมึงนะเฮ้ยเราต้องยิงดักหน้ามันนะฮะเฮ้ยตายไหมฉลามเหรอนี่นะฮะโอ้โหนี่เราก็เหล็กตัวนึงนะฮะตอนนี้แต่ยังไม่หมดนะฮะเพราะตัวพ่อมันไม่มานะครับท่านผู้ชมเรายิงมันก่อนครับฉลามนี่มันจะไม่ทำอะไรเราก่อนนะฮะถ้าเราไม่ไปรบกวนมันหรือไม่เอาเลือดไปยั่วมันนะฮะท่านผู้ชมรู้สึกว่าตัวพ่อมันจะมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนี่ฮะนี่เราใช้ปืนกลเลยนะท่านผู้ชมเอามีดมาทำไมเนี่ยอันนึงนะฮะปืนนี่ปากฮะยิงรัวๆครับ
ต้องฆ่าตัวพ่อมันให้จงได้นะฮะท่านผู้ชมโอ้โหน่ากลัวว่ะตัวโคตรใหญ่อะแล้วมีตัวดิมีลูกมันอยู่ใต้ท้องด้วยอะแล้วตัวลูกมาอีกตัวนะฮะท่านผู้ชมจุดแดงๆเล็กๆเนี่ยนะฮะอยู่บนหัวเราแน่นอนนี่ไงโอ้โหเสียดายกระสุนปืนกลเหลือเกินลูกดอกกลเจ็บไหมครับเจ็บไหมฮะไปไหนละจ๊ะมานี่สิจ๊ะเอาละครับมุดนะฮะเราต้องเป็นสายมุดนะท่านผู้ชมสดไม่ได้ครับสดที่โดนครับตายนะฮะเราเป็นคนนะฮะซึ่งเราอยู่ในถิ่นมันนะครับมันคือในน้ำนะฮะเอ้ยมาอีกแล้วมาอีกนี่ไงล่ะเราอยู่ในน้ำนะครับเราต้องเคารพมันนะฮะเคารพว่ามันเก่งกว่านะครับอุ้ยผมจะไปเอาออกซิเจนอ่ะมันมาอีกแล้วอ่ะเอ้ยมันเข้ามาอย่านะเว้ยเฮ้ยกูนี่เป็นเอฟเฟกต์นักล่าฉลามอีกตัวนึงแล้วเหรออุ้ยมาเลยเยอะจังวะจะไปเอาออกซิเจนนะฮะจะโดนกัดไหมไม่โดนฮะล่ามันก่อนไปตายไปมึงกูไล่ตามมึงเลยกูไล่ตามมึงเลยนี่นะฮะเราต้องรีบเอาออกซิเจนนะท่านผู้ชมพ่อมาแล้วเอ้ยเปลี่ยนปืนเอาละครับเราต้องรีบไปเอากระสุนนะฮะตรงไหนวะเดี๋ยวแอบก่อนนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวพ่อมันเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็อาจจะเชื่องช้านิดนึงนะฮะเราเนี่ยก็อาจจะทันนะครับไปเติมกระสุนได้นะฮะไม่มีนะฮะเติมครับเติมดีนะมีแอร์ดับอยู่ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมโหตอนนี้ก็ล่าไปได้หลายตัวแล้วนะฮะคะแนนนี่ระดับ27ของโลกเลยนะฮะนี่เบสเวิร์นนะฮะนี่ไงมาอีกแล้วนี่ครับอยู่ต่อหน้าเทพีเสรีภาพเลยนะฮะซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยเขาทำมอบให้อเมริกานะฮะอเมริกานี่ไม่ได้ผลิตเองนะฮะเอาละยิงตัวลูกมันก่อนนะฮะโมดาโมตายไหมล่ะตายไหมล่ะนี่รัวๆครับรัวๆฮะรัวเลยครับอุ้ยมันตายไหมเหรอที่มันคิดว่าตายอ๋อมันมีตัวอื่นข้างๆเราเฮ้ยตัวพ่อมันโหมันเยอะครับตอนนี้เฮ้ยผู้ชมเราจะพ่อไหมเนี่ยมาอีกแล้วมันม้วนมาอีกแล้วตายครับเราต้องระวังข้างหลังด้วยนะฮะแอบเข้าในใต้นี้ก่อนเข้าในพี่ก่อนหายใจหายคอก่อนนะฮะท่านผู้ชมเอาปืนธรรมดาดีกว่าวะปืนกลเนี่ยเก็บไว้ฆ่าตัวพ่อมันนะฮะเข้ามาดิอยู่ในบ้านนะเว้ยเฮ้ยเอ้ยนี่ดีดูมันครับโอ้โหเลือดนี่คละคลุ้งเลยนะท่านผู้ชมตายไปดิรีบไปเอาแอร์ดรอปครับมันอยู่ตรงนู้นนะข้างหน้าฮะไปครับถอยกลับครับท่านผู้ชมเฮ้ยนี่ไงตัวพ่อมันนี่แหละที่เราต้องการโอ้โหกระสุนทั้งหมดฮะนี่ไหนวะไปไหนแล้ววะก็ในน้ำเนี่ยครับค่อนข้างมีแพลงต้อนเยอะนะฮะทำให้การมองเห็นนั้นเนี่ยของเราเนี่ยได้ไม่ไกลนะฮะมันเป็นหมอกนะครับใต้น้ำนะฮะน้ำค่อนข้างขุ่นนะครับโอ้โหนี่รู้สึกว่าสึนามินี่จะถล่มมานานนะฮะตะไคร่ขึ้นกันหมดแล้วนะท่านผู้ชมเฮ้ยมันอยู่บนหัวเราเนี่ยตัวเล็กตัวลูกเนี่ยนี่ไงปืนธรรมดานี่ไงยิงมันไปก่อนเฮ้ยมันเข้ามาแล้วอย่าอุ้ยโหกระโดดด้วยท่านผู้ชมชิบหายยิงเฮ้ยอย่าเอ้ยโหมันตายไปก่อนนะฮะโหตอนนี้เนี่ยฮะเลือดเราเหลือน้อยลงทุกทีนะฮะแล้วก็เราต้องไปออกซิเจนแล้วนะครับท่านผู้ชมออกซิเจนอยู่ไหนเนี่ยโหตัวพ่อมันเสือกมาอีกต้องฆ่าตัวพ่อมันนะฮะตัวพ่อมันนี่มึงเอาลูกไปให้หมดเลยลูกไปให้หมดเลยเอาละครับออกซิเจนก็จะหมดนะฮะตอนนี้เอายิงมันดิตายไหมตัวพ่อได้ครับโอ้โหนี่ฮะตายคาเดิงเลยนะท่านผู้ชมลงมาตายให้ลูกมันมาช่วยพ่อมันโอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมบนหัวนี่นะฮะสกอร์46นะครับฆ่าได้เยอะมากครับ14ตัวได้ตัวพ่อด้วยนะฮะโอ้ใช้เวลาเพียง8นาทีเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมแม่บอกเลยว่าถ้าชอบใจคลิปนี้นะฮะอยากให้เราไปฉากไหนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะฮะและที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพราะจะเป็นกำลังใจให้ผู้ผลิตคลิปเป็นอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชอบเกมไหนนะฮะหรืออยากให้ผมเนี่ยเล่นเกมอะไรนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะไม่ว่ากันนะครับผมนายเป็นเอฟเฟกต์สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม